และตอนนี้ไทม์ไลน์ทางการเมืองชัดขึ้นว่าเราจะเดินหน้าไปสู่รถแมพการเลือกตั้งในลำดับถัดไปหลังจากร่างชุดนี้ผ่านนะครับพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวครับว่าพอใจกับผลประชามติที่เกิดขึ้นเรื่องนี้ทำให้รัฐบาลเดินหน้าตามรถแมพต่อไปได้ซึ่งก็คือการเตรียมการเลือกตั้งทั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญตอนนี้ก็ต้องไปทำงานกันหนักแล้วครับเพื่อที่จะไปพิจารณาขั้นตอนการร่างกฎหมายลูกให้สอดคล้องกับการเลือกตั้งที่อาจจะต้องเลื่อนออกไปเป็นปี2561พลเอกธนศักดิ์ยืนยันว่ารัฐบาลจะยึดมั่นตามรถแมพก็คือตบกลับเข้ามาให้อยู่ในกรอบของ2560แต่ถ้าต้องเลื่อนออกไปจริงๆก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรซึ่งนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะเรียกประชุมนอกรอบเพื่อรวบรวมผลประชามติแล้วก็หาแนวทางคร่าวๆเพื่อเสนอกับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและคสช.เร็วๆนี้ครับมีคำถามหนึ่งนะครับนักข่าวสอบถามกับพลเอกธนศักดิ์เกี่ยวกับกรณีการผ่อนปรนหลังจากทำประชามติไปแล้วว่าจะผ่อนปรนให้บรรดาพรรคการเมืองสามารถที่จะประชุมพรรคได้หรือไม่เรื่องนี้พลเอกธนศักดิ์ก็บอกว่าที่ผ่านมาคสช.เองก็ผ่อนปรนอยู่แล้วครับนักการเมืองเนี่ยก็สามารถประชุมกันได้อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องมีการยกเลิกคำสั่งนะครับซึ่งวิธีการก็มีหลายวิธีที่จะสามารถทำได้แต่ขออย่างเดียวว่าอย่าทำผิดกฎหมายเท่านั้นเองครับอันนี้ก็คงเป็นหน้าที่ของคนที่รับผิดชอบในการปรับนะครับแล้วก็ผมว่าอะไรที่มันดีเนี่ยใครๆจริงๆขณะนี้ใครๆทำอะไรก็ค่อนข้างทำได้อยู่แล้วนะที่ไม่ไปกระทบอะไรมากนักถ้าจะพูดกันตรงๆนะฮะก็คือไม่ใช่ทุกคนเหมือนกันที่พูดว่าห้ามนู่นห้ามนี่จริงๆห้ามประชุมห้ามอะไรจริงๆก็เอาวันดีๆก็ทำกันอยู่ละแต่เพียงแต่ว่าถ้าอะไรที่ไม่กระทบเนี่ยก็ไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ถ้าอะไรที่มันกระทบชัดเนี่ยมันก็ไม่เหมาะสมใช่ไหมครับก็เพราะมันมีกฎมีระเบียบอยู่แต่จริงๆกับส่วนพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะครับก็บอกถึงผลการลงประชามติบอกว่าพอใจครับที่เสียงส่วนใหญ่รับร่างรัฐธรรมนูญแต่เรื่องนี้ไม่ใช่ชัยชนะครับเพราะว่าเป็นการเลือกของประชาชนส่วนการเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองตอนนี้ที่ไม่เปิดประชุมพรรคเนี่ยนะครับขอแม้ที่ยังไม่มีการเปิดประชุมพรรคการเมืองแต่ก็รู้กันดีว่าทุกวันนี้สามารถประชุมได้อยู่แล้วถ้ายิ่งเข้าใกล้การเลือกตั้งก็จะมีการเปิดกว้างมากขึ้นกว่านี้ครับคือเราอย่าไปพูดเลยว่าเราเป็นเรื่องของชัยชนะอะไรเงี้ยมันไม่เกี่ยวอะไรกันนะครับมันเป็นเรื่องของว่าเป็นเรื่องของความเห็นของประชาชนในภาพรวมนะว่าประชาชนมีความเห็นอย่างนี้อย่างเงี้ยแล้วก็จะไม่เกินการเดินตามรถแมพก็เดินไปได้นะครับก็เดี๋ยวก็ประชุมได้ไม่ต้องห่วงหรอกนะใจเย็นจะประชุมอะไรกันประชุมอยู่นั่นน่ะก็ประชุมกันอยู่ทุกวันอยู่แล้วฮะถามอยู่เนี่ยไอ้เมียมีคำถามเดียวไอ้คนเนี้ยถามตั้งแต่ปีแล้วปีสองปีแล้วตอบคำถามด้วยอารมณ์เหมือนกันนะครับ